สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพมมาติมาตาปิตโรปุตตะลัสสังคาโหอนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตะมันตินาวละโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนโยโหนนเสริมสลองศรัทธาของท่านเจ้าภาพเมื่อนี้มีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าอธิการวัดวิจิตรธรรมารามหรือว่าวัดเวียงเจริญพร้อมด้วยอำนาจการปกครององค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนเฒ่าแก่ผู้ทรงคุณวุฒิได้มาเฮ็ดบุญฟังเทศขึ้นก็เพื่อเป็นการแสวงบุญกุศลเต้าโฮมความสามัคคีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและก็เป็นการเต้าโฮมจตุปัจจัยทยทานต่างๆเพื่อสมทบทุนในการสร้างสาพัฒนาโดยเฉพาะศาลาหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ยังบ่ทันสำเร็จนี้ซึ่งอาตมาภาพก็ได้รับให้นิมนต์มาเทศอันแท้ได้จริงแม่นได้รับเทศตั้งแต่เช้าเทศตั้งแต่เช้าตอนจักหันแต่เนื่องจากว่าอาตมายังได้รับไปเทศบนอื่นก่อนไปเทศบนอื่นมาแล้วจะค่อยได้มาฮอดนี้เลยขอเปลี่ยนเวลากับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็อนุญาตให้ด้วยความยินดีพอฮอดเวลานาทีอาตมาก็ได้มาถึงวัดวิจิตรธรรมารามของเขามาเห็นญาติโยมท่านสาธุชนมากหน้าหลายตาก็ดีอกดีใจซื่นอกซื่นใจเห็นความสามัคคีเห็นความถูกต้องปองดองระหว่างพี่ๆน้องๆเขาเห็นแล้วก็ดีใจภูมิใจอาจารย์ใหญ่เจ้าอธิการนี่เป็นพระที่ฉลาดมีความรู้อันสูงมีปัญญาอันส่องใสมีทฤษฎีในการเต้าโฮมญาติโยมนี่เป็นเลิศเพราะว่ารู้จักกับเพิ่นกันหลายฟ้าหลายปีเพิ่นผู้นี้มีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดลักแหลมญาติโยมได้เพิ่นมาประจำอยู่วัดใหม่เวียงเจริญเฮานี้ก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของญาติโยมที่ได้พระแท้มาอยู่อีกบ่ดลวัดเฮานี่ก็สิเจริญจะฮุ่งเหืองเท่ากับวัดเพิ่นสร้างมาเป็น100ปี200ปีอันนี้วัดเฮาหากาเริ่มได้ 5-6 ปีนี้ก็ยังเจริญเพียงเท่านี้สำหรับหัวข้อธรรมเมื่อนี้ที่อาตมาได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์เพิ่นให้มานำเสนอหรือมาบรรยายให้ญาติโยมได้รับฟังก็คือว่าเลี้ยงลูกดีมีสีแก่ชาติเลี้ยงลูกฉลาดพาชาติเจริญเลี้ยงลูกดีมีสีแก่ชาติเลี้ยงลูกสลาดพาชาติเจริญอาตมาก็คงจะได้บรรยายหน้าที่ของพ่อกับแม่นั่นเองพ่อแม่เลี้ยงลูกจะเลี้ยงแบบใดให้ลูกเขาเป็นคนดีลูกเขาเป็นคนคำฮู้ลูกเขาบ่เป็นคนเสเพถ้าท่านทั้งหลายหากตั้งใจฟังให้ดีอาจจะนำเอาไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวใดให้ประสบผลสำเร็จอันนี้ลักสูตรของความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเบื้องต้นจะเว้าเรื่องหน้าที่ของพ่อกับแม่เสียก่อนและตอนที่สองจึงจะเว้าหน้าที่ของลูกเพิ่งปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่จังใดนั้นอาตมาจะได้นำมามื้อนี้ถึงอย่างใดก็ดีอาตมาจะเทศเรื่องหน้าที่ของพ่อของแม่หน้าที่ของลูกได้ดีปานใดก็ตามก็คงบ่ท้อพ่อออกแม่ออกเพราะว่าพ่อออกแม่ออกเคยเลี้ยงลูกอาตมานี่เคยแต่เป็นลูกคนแต่บ่เคยเลี้ยงลูกพ่อออกไม่ออกหันเลี้ยงลูกผู้ละ2 3 4 5รุ่นพ่อตู้แม่ตู้หลังครอบครัวมีลูกเป็น10ลูกเป็น10คนพ่อตู้แม่ตู้เลี้ยงใดแต่สมัยปัจจุบันนี้ลูก2คนพ่อแม่เลี้ยงลูก2คนก็ทั้งยากพ่อออกไม่ออกฮู้บ่ย้อนหยังพ่อแม่เฮาเพิ่นเลี้ยงลูก10คนใดรุ่นพ่อตู้แม่ตู้ย้อนว่าแต่กี้พ่อตู้แม่ตู้เฮ็ดให้เฮ็ดนาเอาข้าวมาเลี้ยงลูกเอาข้าวเลี้ยงลูก10คนก็เลยใหญ่เดี๋ยวนี้พ่อออกแม่ออกเฮานี่เลี้ยงลูก2คนก็ทางยากบ่ได้เอาข้าวเลี้ยงอ้าวพ่อออกแม่ออกสิสนใจคันเว้าข้าวเลี้ยงสิเอาหยังเลี้ยงผัดสิวะวันนี้มาเว้าเรื่องว่าพ่อปู่
แม่ย่าพ่อตาแม่ยายเลี้ยงลูก10คนใหญ่ย้อนเอาเข้าเลี้ยงเอาปลาเลี้ยงแต่เดี๋ยวนี้รุ่นลูกรุ่นหลานนี่เลี้ยงลูก2คนเกือบบ่ใหญ่สนะอย่างหวุดหวิด3ลูกสิใหญ่อีลากอีเหลือเต็มทีย้อนหยังพ่อไม่ออกจังค่อยเป็นจังซั่นคนสมัยนี้เขาเจ้าเอาหยังเลี้ยงลูกพอตัวไม่ตัวอาตมาขอเสลยให้ว่าคนสมัยนี้เขาจะเอาเงินเลี้ยงลูกเอาเงินเลี้ยงลูกตื่นเช้ามาอีแม่อีพ่อแต่กี้ท่านไม่ออกเอาเงินให้ใบนึงมีเลข03โตเขาก็เอาเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ามาอีแม่อีพ่อเอาให้มีเลข03โตเขาบอกต้องมีเลข0ถึง4โตเขาจะค่อยเอามีเลข0ถึง4โตนี่มันต้องใบ 10,000 เดือน 20,000 ขึ้นเขาจังค่อยเอาเป็นอย่างจะค่อยเป็นจังซั่นเด็กน้อยทุกมื้อนี่เคยจ่ายเงินเก่งแม่ปากบ่ทันเป็นซื้อบ่ทันเป็นแต่ขอเงินพ่อเงินแม่เป็นย้อนหยังย้อนขึ้นกับการฝึกพ่อแม่ขึ้นกับการฝึกขึ้นกับหน้าที่ของพ่อของแม่พาให้เป็นจังซั่นยิ่งปัจจุบันนี้